คุณผู้ชมคะสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวบรวมข้อมูลงบประมาณส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เฉพาะในส่วนที่ขับเคลื่อนร่วมกับภาคเอกชน11อุตสาหกรรมเป้าหมายในปี64ถึงปี68ระบุว่ามีจำนวนโครงการเข้าร่วมทั้งหมด60โครงการค่ะโดยกลุ่มโครงการที่ได้รับการส่งเสริมสูงที่สุด5อันดับแรกนะคะก็คือเป็นโครงการเกี่ยวกับอาหารเฟสติวัลเกมการท่องเที่ยวและเกี่ยวกับหนังสือค่ะตัวเลขตรงนี้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมกว่า 8,700 ล้านบาทพบว่าหมวดหมู่สูงสุดที่รับการส่งเสริมก็เป็นกลุ่มอาหารภาพยนตร์แต่มีกีฬาแซมเข้ามามีเรื่องของการท่องเที่ยวมีเรื่องของเฟสติวัลหรือเทศกาลตามลำดับมุมนึงตอนนี้กระแสหนังไทยนี่น่าสนใจได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กระแสสัปเหร่อเมื่อปลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะหลายเรื่องทำรายได้ทะลุหลักร้อยล้านบาทนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้เราเห็นภาพกลุ่มเยาวชนให้ความสนใจผลิตและถ่ายทำภาพยนตร์เพิ่มมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีการเปิดพื้นที่สร้างโอกาสในการพัฒนางานของเยาวชนนักสร้างสรรค์หนังหน้าใหม่ๆนะคะล่าสุดอยากจะชวนชมภาพนี้ค่ะ CEA จับมือกับไทย PBS จัดกิจกรรมค่ายอีสานซัมเมอร์แคมป์2024ช็อตฟิล์มที่จริงใจนะคะจัดกันไปตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะมีการฟูมฟักน้องๆอายุประมาณ 15-18 ปีที่เข้าร่วมกิจกรรมน้องๆเขาตั้งใจไปบอกเล่าเรื่องราวของชาวอีสานผ่านหนังสั้นภายใต้คอนเซปต์อีสานสัมเพียค่ะออกเสียงไม่ถูกแต่ว่าน่าจะประมาณนี้เป็นกิจกรรมที่คนในพื้นที่เด็กๆเยาวชนได้เรียนรู้การทำหนังลงมือทำจริงๆตัดต่อจริงๆโดยมีพี่เลี้ยงเป็นพี่ๆผู้กำกับมากความสามารถนะคะไปคอยให้คำแนะนำแล้วก็มีผู้ที่ผ่านเข้ารอบจากผลงานสร้างสรรค์เนี่ยจำนวน12ทีม43คนจากขอนแก่นสกลนครชัยภูมิหนองคายจากจังหวัดเลยด้วยอุบลราชธานีแล้วก็มหาสารคามนะคะค่ายนี้ผลิตผลงานหนังสั้น12เรื่องที่จะนำไปฉายในเทศกาลอีสาน Creative Festival 2024จัดขึ้นระหว่าง29มิถุนายนถึง7กรกฎาคมนี้ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะมาครับผมว่าความรู้บางอย่างก็ไม่สามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ตครับถ้าได้มาลองสัมผัสด้วยตนเองทดลองเรียนรู้มันจากความผิดพลาดก็สามารถทำให้เรียนรู้ได้เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนจังหวัดมหาสารคามครับและเป็นคนหนึ่งที่มีใจรักในการทำภาพยนตร์การที่จะหาคอมมูนิตี้คนที่มีใจรักในภาพยนตร์เหมือนกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยและในภาคอีสานไม่ค่อยจะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทำหนังสักเท่าไหร่การที่มีกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นการที่เปิดโอกาสให้คนทำหนังได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับกว่าจะเป็นนักสร้างสรรค์ขึ้นมาได้คนนึงเนี่ยมันต้องใช้เวลาเนาะนะฮะเหมือนนักสร้างสรรค์ก็เหมือนวิชาชีพอื่นๆนะครับที่ต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะในการเรียนรู้ในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ลองคิดดูว่าถ้าเรามีกระบวนการที่ดีมีกระบวนการบ่มเพาะที่ดีมีหลักสูตรที่ดีมีการเทรนนิ่งที่ดีมีแทร็กของการเรียนรู้ที่ดีมีพื้นที่มีเฟซิลิตี้ต่างๆมีระบบนิเวศที่หล่อหลอมให้คนเติบโตขึ้นมาเป็นนักสร้างสรรค์ที่ดีได้เนี่ยคุณคิดว่าบ้านเมืองเราจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนผมก็คิดว่าโมเดลของอีสานซัมเมอร์แคมป์ในเรื่องของหนังเนี่ยก็จะต้องต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆเช่นในเรื่องของกลุ่มอาหารเรื่องของดีไซน์เรื่องของคราฟเรื่องของดนตรีเรื่องของอะไรอีกก็แล้วแต่นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือเราต้องสร้างระบบนิเวศที่ดีที่ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แล้วก็บ่มเพาะเพื่อให้เป็นนักสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพแล้วก็คาดหวังว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยของเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคงนะครับThank you.
สานมีต้นทุนหลายเรื่องนะคะทั้งเรื่องวัตถุดิบเรื่องความคิดเรื่องนิเวศรวมไปถึงเรื่องคนในพื้นที่ภาคอีสานด้วยค่ะจะต่อยอดอย่างไรโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมภาพยนตร์